สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครัวเรียมจะมานำเสนอวิธีการหมักข้อหมูย่างให้สีสันสวยงามแล้วก็น่ารับประทานนะครับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อสันคอหมูนะครับน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วดำหวานเพิ่มสีสันนะครับซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำมันพืชเล็กน้อยพริกไทยป่นโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับในขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการจิ้มเนื้อสันคอหมูให้พรุนก่อนนะครับเวลานำไปหมักแล้วจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อวิธีการหมักนะครับเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนอันดับแรกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันซอสหอยนางรมครับซอสปรุงรสน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็พริกไทยเพิ่มความหอมเดี๋ยวขออนุญาตไปขยำก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้มือเพื่อให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะครับผมจะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหวานเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ารับประทานหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เราทำการใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะนำพลาสติกมาคลุมไว้แล้วก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วถึงค่อยนำมาย่างหรือนำมาอบในหม้ออบลมร้อนโอเคเดี๋ยวถึงเวลาย่างเรามาชมกันอีกทีนะครับหลังจากที่หมักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะนำมาอบในหม้ออบลมร้อนแล้วนะครับถ้าใครมีถ่านแนะนำให้ย่างบนเตาถ่านนะครับจะได้ความหอมผมจะใช้อุณหภูมิ225องศานะครับหลังจากนั้นก็จะอบข้างรับประมาณ30นาทีก่อนใช้เวลาไม่ถึง30นาทีนะครับเวลาหมดไป20นาทีเนื้อหมูเราก็เพิ่มสุกแล้วเดี๋ยวผมจะกลับสักรอบหนึ่งก่อนนะครับหอมมากเลยครับโอเคได้ที่แล้วครับไอ้ส่วนที่ไหม้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้ขูดออกเอาสรุปแล้วให้เราอบข้างละ20นาทีก็พอนะครับกำลังสวยกลิ่นนี่หอมมากเลยครับครับนี่ก็คือคอหมูย่างที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยมากครับลองไปทำกันดูนะครับเรามาทำเป็นเมนูน้ำตกก็ได้เป็นเมนูราบก็ดีนะครับหรือว่าจะทำจิ้มแจ่วเอามาจิ้มทานก็ได้นะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่โดนใจ.comไม่ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ